ทำอะไรอยู่ครับก็หาสเปครถคันนี้อยู่ไงคะพี่แป้นในนี้ไม่มีหรอกครับสเปครถคันนี้อยู่ในใจพี่หมดแล้วโอ้โหมาแรงขนาดนี้งั้นก็ให้เขารีวิวรถคันนี้เลยแล้วกันนะคะไปดูกันเลยดีกว่าครับกับคันนี้เลยครับ Mercedes-Benz SLK 200นะครับรถสปอร์ตโรสเตอร์2ที่นั่งของค่าย Mercedes-Benz นะครับมาในผ่านตัวถัง R172 นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นที่3ของตัว SLK จุดเด่นของตัว SLK นะครับก็คือหลังคาที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับและที่สำคัญเป็นระบบฮาร์ดท็อปถือเป็นจุดเด่นของตัวโรสเตอร์คันนี้นะครับและที่สำคัญเรามองโรสเตอร์เนี่ยเราดูง่ายๆนะครับกับฝากระโปรงหน้าที่มีขนาดยาวคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นระบบใบซีนอนนะครับกันชนหน้าแบบ AMG เพิ่มความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเสริมหล่อด้วยล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วนะครับและจุดเด่นของตัวโรสเตอร์อีกอย่างนึงนะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายๆนะครับประตูที่มีขนาดยาวนะครับและด้านท้ายที่มีขนาดสั้นทำให้รถ SLK นะครับเป็นรถที่ครองใจลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับผมและเครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ฝากระโปรงของ SLK 200คันนี้นะคะเขาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทอร์โบคู่ค่ะขนาดความจุอยู่ที่ 1,800 ซีซีกับอีก184แรงม้านะคะเขาสามารถทำท็อปสปีดสูงสุดได้ถึง237กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100ของเขานะคะเข็มได้อยู่7วินาทีเท่านั้นแถมเขายังทำงานควบคู่กับระบบเกียร์7สปีดด้วยนะคะแรงสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะเข้ามาดูข้างในกันค่ะตอนนี้เรา2คนนะคะก็อยู่ในรถสปอร์ตโรสเตอร์ SLK 200แล้วค่ะโทนด้านในนะคะจะเป็นโทนสีแดงค่ะเบาะสีฟลามิงโกเรดเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นที่จะได้ภายในเป็นสีแบบนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าก็เป็นโทนสีดำค่ะพิมพ์ตรงกลางนะคะก็จะเป็นลายอลูมิเนียมค่ะให้ความเรียบหรูแล้วก็สปอร์ตสุดๆเลยนะคะจุดเด่นในการเข้านั่งของโรสเตอร์นะครับคือรถที่มีจุดสูงถ่วงต่ำนะครับทำให้การควบคุมเนี่ยทำได้อย่างแม่นยำนะครับน้องการ์ตูนและคันนี้มาพร้อมกับออปชันนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่ด้วยนะครับผมและหน้าจอเนี่ยคอมมานด์ออนไลน์เนี่ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธได้เลยนะครับเราสามารถเล่นเว็บผ่านในนี้ได้เลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นรุ่นที่พิเศษอีก1คันเลยนะคะเนี่ยลูกค้าหลายท่านอาจจะสงสัยครับว่าตรงปุ่มกดตัวเลขนี้ทำไว้สำหรับทำอะไรตรงนี้เราสามารถกดหมายเลขโทรออกได้เลยนะครับน้องการ์ตูนโอ้ได้เลยเหรอคะเนี่ยพี่แป้นใช่ครับจากหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าสุดสบายมากๆเลยและหลังคาคันนี้นะคะก็เป็นหลังคาแก้วพานามิกกาซูค่ะไม่ใช่แค่ท็อปแก้วด้านบนนะคะเรายังสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ด้วยหลังคาอันนี้ด้วยนะคะพี่แป้นเรียกว่าพิเศษมากๆเลยนะครับและใช้เวลาปิดในไม่ถึง20วินาทีนะครับผมใช่ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะเมื่อลูกค้าขับรถด้วยความเร็วนะคะไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็สามารถเปิดปิดหลังคาได้ด้วยไม่ต้องจอดรถข้างทางเพื่อเปิดปิดหลังคานะคะสบายมากๆเลยนะครับและที่สำคัญคันนี้ถูกที่สุดด้วยนะคะอยู่ที่ 1,690,000 บาทเท่านั้นค่ะถูกมากเลยนะครับมองตาก็รู้ใจนะคะแต่ถ้าจะมองให้ถูกใจก็ต้องรถคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz SLK 200คันนี้ค่ะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีดำออฟซิเดียนแบล็กนะคะภายในเขาเป็นเบาะหนังสีแดงค่ะรถคันนี้เป็นรถแบบสปอร์ตโรสเตอร์ในตระกูล R172 เปิดประทุนได้แถมราคาถูกที่สุดในโลกนะตอนนี้ด้วยนะคะมาพร้อมกับออปชั่นนะครับชุดแต่ง AMG package นะครับกันชนหน้าที่เป็นแบบ AMG ล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วหลังคาแก้วพาโนรามิกกาสลูปภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีแดงฟลามิงโกเลดพร้อมเมมโมรี่แพ็กเกจหน้าจอเป็นแบบคอมมานด์ออนไลน์ครับกับรถปี2011และราคาที่เบนซ์เคตั้งไว้ถูกมากนะครับเพียงแค่ 1,690,000 บาทเท่านั้นเองครับอย่าปล่อยให้รถสวยๆคันนี้หลุดไปอยู่ในมือของคนอื่นนะคะโอ๊ยเป็นไรอ่ะความรักมันเข้าตาค่ะนึกว่าขนตามันเข้าตานะครับหนาซะขนาดนี้ น้องตุ้นหันไปเลยดีกว่าครับหันไปไหนอะคะพี่แป้นหันไปให้ใจเราตรงกันไงครับแหมก็เล่นเหมือนกันละค่ะแต่ถ้าใจตรงกันแล้วอย่าลืมนะคะคิดจะซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้กระตุกกับพี่แป้นต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ